ดีนะสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับก็อยู่กับผมอีกแล้วนะครับกับยีนนะครับผมวันนี้นะผมก็มีท่ามาสอนทุกๆคนอีกแล้วมาฝากแล้วกันนะครับผมวันนี้มาฝากกันไกลหน่อยอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะมาทีเดียวก็คุ้มค่าเลยนะผมสนามที่นี่ครับก็มีอุปกรณ์มากมายนะครับผมวันนี้ผมก็เลยเจอบล็อก1ตัวนะครับเป็นบล็อกเหมือนแบบฝึกหัดเล่นนะครับผมสำหรับใครมือใหม่ก็ลองมาเล่นกันได้ที่นี่นะครับผมวันนี้ผมมีท่ามาเสนอทุกๆคนนะเป็นท่าผสมกันบ้างละกันนะสำหรับท่านไหนอยากไปต่อในท่าต่างๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพยายามนำมาบอกวิธีให้กับทุกๆคนนะส่วนท่านี้คือท่าฟอนฟีเบิลบาร์สปินครับก็สำหรับขั้นตอนการฟีเบิลบาร์สปินนะครับผมก็คือวันนี้เราต้องมีอุปกรณ์ก่อนนะครับทุกคนหรือว่าขอบปูนต่างๆในที่ต่างๆที่ทุกคนพอจะเล่นได้ก็ลองเอาท่านี้ไปฝึกกันดูนะครับผมขั้นตอนแรกก็คือทุกคนจะจำที่ผมบอกไปได้นะหรือสอนไปได้ในท่าฟอนฟีเบิลนั่นเองนะครับผมให้ทุกคนกายครับกายปกติคือขึ้นแบบฟอนให้เราแบบทรงตัวเหมือนขึ้นฟอนเลยนะครับฟอนฟีเบิลปกติเลยนะครับผมฟอนฟีเบิลคืออะไรฟอนฟีเบิลคือล้อหน้ากายอยู่บนบล็อกนะครับผมส่วนข้างหลังจะเป็นแผ่นนั่นเองแผ่นจะเป็นจุดรับกับบล็อกนะครับผมจะเป็นจุดสัมผัสกับบล็อกส่วนข้างหน้าจะเป็นล้อหน้าที่สัมผัสกับบล็อกนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิธีการต่อไปกันครับขั้นตอนการต่อไปหลังจากที่เราฟีเบิลได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นการบาร์สปินนะบาร์สปินผมก็ได้สอนทุกๆคนไปแล้วว่าวิธีการบาร์เป็นไงแต่จะแตกต่างกันตรงนี้เล็กน้อยนะครับผมเพราะว่าในองศาที่เราเฉียงอ่ะมันจะเฉียงอยู่บนบล็อกคือท่าฟีเบิลนะครับผมให้เราดึงมาก่อนดึงแผ่นให้มาขนานกับร่างกายเราก่อนแล้วค่อยตบบาร์นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันและก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะเอาทุกอย่างนะครับผมมารวมกันให้เป็น1ท่าคือท่าฟอนฟีเบิลบาร์สปินเอาท์นั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะผมจะทำแบบรวมให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับวันนี้ก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมกับHow to ในวันนี้เรามาถึงสมุทรสาครผมก็เลยเอาท่าผสมผสานอันนี้มาฝากทุกคนอีกนะครับผมต่อไปก็อาจจะมีท่าผสมผสานหลากหลายมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการฝึกต่อๆไปนะครับผมให้ผมก็มาบอกให้ทุกคนได้แบบเผื่อจะได้มีอะไรเล่นกันต่อๆไปนะครับผมส่วนใครครีเอทท่าได้ดีกว่าก็แนะนำมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองฝึกตามดูบ้างนะครับผมสนุกดีนะผมก็สำหรับวันนี้ฝากด้วยนะฝากติดตามด้วยนะครับผมนัดในกู๊ดนะครับผมดิ้งช็อปนะครับผมโกสกูเตอร์นะครับผมสกูตฮับนะครับผมสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ